ต่อไปในข้อ31นะคะข้อ31เนี่ยดูซิเขาขีดอะไรมาเขาขีด are flying are flying จะผิดยังไงนะคะอ้าวเมื่อกี้ค่ะสืบเนื่องมาจากข้อ30ข้อ30เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น might ถูกมั้ยซึ่งเป็นอดีตเพราะเราบอกมาตลอดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าใช้อดีตมาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น are ไม่ได้แล้วเป็น present ต้องเปลี่ยนเป็น past ให้เหมือนกันงั้นถ้าเปลี่ยนเป็น past ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ were flying ถึงจะถูกงั้นข้อ31เราไปดูซิ were flying ได้ไหมฮะถูกต้องด้วยฮะข้อที่3เป็นคำตอบ were flying เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ were flying เพราะว่าต้องเป็นอดีตให้สอดคล้องกันทั้งเรื่องโอเค